ช่วงนานาทัศนะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่ายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์ภรัตค่ะสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับค่ะก็เป็นประจำแบบนี้นะคะต้อนรับวันศุกร์ศุกร์พรรษาหรือเปล่าพรรษาทุกศุกร์ศุกร์ทุกศุกร์มันอยู่ที่การคิดนะว่าสุขหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจจะมีสุขหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็อยากให้วันศุกร์เป็นวันที่มีความสุขนะคะดร.คะเพราะว่าแหมพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์หลายๆคนนี่ก็เตรียมตัวมีแผนเสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวไงนะคะแต่ว่าบางคนนี่อาจจะนั่งทุกอกทุกใจทุกร้อนอยู่ที่บ้านนี่เขาเป็นนี่เขาอ๋อครับต้องเตรียมตัวใกล้สิ้นเดือนมาโอ้โหสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจนั่นน่ะสิไม่สิ้นใจเหรอคะฮะผมไม่มีเงินเดือนครับหรือว่าเป็นเสียหน่อยไหมอ่ะผมไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนครับนะคะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าช่วงไหนช่วงไหนเป็นช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันที่สำคัญวันนี้ในช่วงแรกของเราดร.ครับมาคุยข่าวกันหน่อยนะคะแหมเห็นบอกว่าเคยใช้บริการสายด่วนต่างๆไหมคะสายด่วนเวลาที่เกิดเรื่องไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่ก็ไม่อยากใช้อ่ะไม่จำเป็นไม่อยากใช้ไม่มีใครอยากใช้นะคะเพราะว่าคือมันมีอยู่สายนึงที่เป็นสายด่วนเนี่ย1669ครับเป็นสายที่เวลาเกิดเหตุนะคะแล้วก็โทรแจ้งแล้วก็เพื่อให้แบบว่าหน่วยกู้ภัยนะคะมาช่วยปรากฏว่ามันมีสายลึกลับโทรป่วนนะคะจนเรียกว่าทำให้แจ้งเหตุเนี่ยไม่ได้ครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือไม่สามารถที่จะนำผู้ป่วยเนี่ยนะคะส่งโรงพยาบาลหรือว่าไปช่วยเหลือได้ทันอันนี้เหตุเกิดนะคะในกรณีที่โลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเชียวนะคะว่ามีสายด่วนเนี่ยนะคะโทรมาป่วนที่1699ในช่วงเวลาที่ก่อกวนเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุฉุกเฉินนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยอายุ59ปีเนี่ยช็อกแล้วก็หมดสติด็อกเตอร์ครับนะปรากฏว่าทีมกู้ชีพเนี่ยนะคะของอปพลเนี่ยเขาก็รีบว่าอยู่ที่เกิดเหตุที่ใกล้ก็รีบไปช่วยทำCPR ถูกปั๊มหัวใจแต่ว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เหมือนจะไม่ทันนะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเขาเสียชีวิตนะคะคือกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยสายที่โทรเข้าไปนะคะเป็นน้องๆอ่ะเป็นเสียงเด็กอ่ะนะปลายสายอ่ะด็อกเตอร์ครับพูดซ้ำๆนี่ก็พูดคือเหมือนท้าทายด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกหลานเหมือนกันนะบอกแน่จริงก็โทรมาสิไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกพูดอย่างเงี้ยในปลายสายคือเด็กพวกนี้มันไม่ค่อยคิดอะไรวุฒิภาวะมันน้อยนะครับมันก็น้อยแล้วก็มันก็สร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นตรงนั้นเด็กมันก็คิดไม่ได้ก็ขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยนะทางโรงเรียนหรือต้องอบรมอะไรพวกนี้นะต้องเน้นขึ้นมาหน่อยเรื่องนะที่สำคัญนี้เกิดที่จังหวัดตากครับจังหวัดตากจริงๆแล้วหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเนี่ยเรามีกันทั่วนะคะมีหลายๆศูนย์หลายๆที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเบอร์ด่วนแบบนี้นะคะเขาเอาไว้ใช้ในเหตุที่ฉุกเฉินจริงๆนะคะอย่างเช่น191อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น911ครับนะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนกันละกันเผื่อใครที่แบบว่ามีเหตุแต่ว่าอย่าโทรเล่นนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบไหมดร.ถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนเด็กกรณีเด็กแว้นมาที่ออกมาทำความผิดเนี่ยก็มีต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดว่าในลักษณะว่าเกิดมันเกิดเหตุก็เกิดความเสียหายอะไรขึ้นมานะก็ถือเป็นการละเมิดนะครับเป็นการละเมิดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ดูแลนะครับก็ต้องมีส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกันคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวนะดร.ว่าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออบรมจากในครอบครัวมันต้องอบรมจากคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวกันมาก่อนแล้วถึงจะส่งไปที่โรงเรียนอีกครั้งนึงนะคะเป็นเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเรามีการปลูกฝังแล้วก็คอยย้ำคอยสอนบุตรหลานของท่านเนี่ยต้องเน้นย้ำจริงๆเขาเป็นวัยเครือขนองนะครับควบคุมยากในความคิดของเขาเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองนี่เก่งแล้วก็รู้สึกจะกลางอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าสร้างความอะไรนะดึงดูดสร้างความโดดเด่นอะไรพวกนี้รู้สึกว่าอะไรที่หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์แบบนี้มันเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรฟรีด้วยหรือเปล่าหนึ่งเพราะว่าเอาไว้แจ้งเหตุก็มีส่วนอยู่นะส่วนหนึ่งมันก็เลยโทรกันแต่ก่อนก็ไม่ควรมันก็ต้องเป็นเหตุจำเป็นนะที่โทรเขารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นเบอร์ฉุกเฉินใช่ไหมเมื่อเป็นเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยมันโทรเล่นไม่ได้ใช่มันโทรเล่นไม่ได้คือผู้ใหญ่เราเนี่ยเองอาจจะเข้าใจนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องย้ำนะคะอย่างที่เราก็พยายามที่จะย้ำกันว่าต้องเตือนน้องๆลูกหลานนะในเบอร์ที่โทรแบบนี้โทรเล่นไม่ได้แล้วมันอันตรายแล้วเมื่อเขาไปช่วยเหลือแบบว่าผู้ที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลื
อย่างเนี้ยอย่างกรณีนี้เลยนะเสียชีวิตด้วยเพราะว่าช่วยไม่ทันเห็นไหมเขาก็ไม่รู้ว่าคนจะเกิดปัญหาว่าคนจะตายนะค่ะคือเป็นการประมาทอะไรแล้วก็นะครับสิแหมนี่เรื่องนี้พูดก็ไม่รู้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับอาญาด้วยหรือเปล่านะประมาททำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายมันจะเดินไปถึงไหมเขาก็มองไม่เห็นว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าคนกำลังบาดเจ็บเขาก็ไม่รู้แล้วเขาประมาทมันก็เดินไปไม่ถึงว่าประมาททำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะแต่ว่าในเรื่องของการละเมิดทางแพ่งเนี่ยก็มันเข้าข่ายมากกว่าค่ะนะครับก็หยิบมาเตือนคุณพ่อคุณแม่ไว้ละกันไปอีกสักหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้เขาบอกว่าตำรวจตั้งด่านไม่มีกลวยเนี่ยกลวยจราจรเนี่ยนะคะแล้วก็กระโดดนะออกมาขวางทำให้รถล้มนะคะดร.ไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพมาฝากไหมเขาบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีดราม่าตำรวจในระยะประชิดอันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดระยองนะคะดร.ดูภาพละกันล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าก็เกิดเหตุเนี่ยคล้ายๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อทางแฟนเพจเนี่ยเรารักด่านตำรวจได้เผยแพร่นะคะการตั้งด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แบบง่ายๆนะคะโดยแฟนเพจเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกในเพจส่งภาพมาเมื่อหลายเดือนแล้วแหละในภาพเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตั้งกลวยนะคือไม่มีกลวยที่มาตั้งเป็นด่านนะคะใครขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเห็นอยู่แล้วก็ยืนดักนะคะเลยไฟแดงมาประมาณ300เมตรจากนั้นเนี่ยก็กระโดดนึกออกไหมคะกระโดดออกไปในขณะที่รถเนี่ยพุ่งตัวออกไปเหมือนกันไม่ว่าจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเบรกกระทันหันดร.นะสิ่งนี้ทำให้ส่งผลในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท่านดร.ว่าอย่างไรอ่ะมาดูซิคือเลิกซุ่มใช่ไหมคือบอกส่งผลเกิดอุบัติเหตุมันคือเหมือนซุ่มอ่ะเขาคือชาวบ้านหรือว่าผู้ขับขี่เขามองว่าเป็นการซุ่มหรือเปล่าประโยชน์หรือเปล่าหรือเปล่าคล้ายๆเหมือนด่านลอยเรียกหาผลประโยชน์อะไรพวกนั้นนะก็ต้องดูเจตนาถ้าเกิดเจตนาคือตำรวจเขาจะดักในพื้นที่ที่มันเสี่ยงซุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎจราจรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเขารู้ว่ามีปัญหาตรงนี้มีปัญหาดักแล้วติดทุกทีดักแล้วติดทุกทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าก็ไงก็ไม่รู้ต้องเตือนเนี่ยนะต้องผู้ขับบัญชานะต้องจริงๆเขาก็มีแบบว่าการตั้งด่านที่ถูกต้องจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีใครบ้างที่อยู่ประจำตรงนั้นก็ใช่เปล่าเขาก็รู้ตำรวจรู้ดีตำรวจก็รู้ดีอยู่แล้วค่ะแม้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะในโลกโซเชียลของเราเนี่ยมันไวโทรศัพท์มือถือแต่ละคนที่มีเนี่ยหยิบมาปุ๊บเนี่ยถ่ายได้ปั๊บนะคะแล้วก็มีการแชร์กันต่อนะแล้วก็ไวมากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาที่ท่านทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะประชาชนหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจเหมือนกันอะคือถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตำรวจน่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดซะแล้วก็วงจรปิดนะสมมติว่ามันดักคนกระทำความผิดได้ก็เรียกเข้ามานะก็ส่งหนังสือไปเรียกมาปรับเรียกอะไรนะถ้าเกิดว่ามันเป็นการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านเนี่ยแล้วมันดูภาพลักษณ์มันก็ไม่ค่อยดีนะมันดูว่าความรู้สึกต่อกันเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิดมาเนี่ยคุณต้องจำนนต่อหลักฐานถูกไหมไม่ต้องเถียงกันอีกไม่ต้องเถียงเพราะว่าเขาจะถ่ายภาพออกมาเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีทะเบียนรถเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นรถของใครนะถึงคุณไม่ได้ขับให้ใครไปขับเนี่ยมันก็จะมีฟ้องด้วยภาพแบบพูดง่ายๆแล้วก็ปรับมาถึงบ้านนะคะเคยได้รับอยู่เหมือนกันนะคะ500 1,000 อะไรแบบนี้นะคะก็ไปชำระซะเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้ดร.ค่ะก็ต้องเอาใบไปชำระเงินนะเออทำผิดก็ต้องยอมรับผิดการแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือว่าอะไรก็ตามบทลงโทษเนี่ยกฎหมายใหม่ก็หนักอยู่นะครับนะคะข้าราชการเองหรืออะไรเองคือตอนนี้กรุงเทพก็อาจจะดีขึ้นนะตั้งแต่เอาจริงเอาจังเรื่องโดยเฉพาะตรวจแอลกอฮอล์นะตามด่านก็จะดีขึ้นเพราะว่าบทลงโทษมันก็หนักจำคุกไม่รอลงอาญาอะไรพวกนี้นะค่ะข้าการนี่กันคนที่เป็นทนายความถ้ามีโทษจำคุกก็ถูกโทษเพิกถอนใบอนุญาตนะก็คือข้าราชการเหมือนกันก็ทำให้ขาดความสมบัติเช่นเดียวกันก็มีปัญหาชาวบ้านเหมือนกันไปต้องไปอยู่ในไปคุกจำคุกนะคือถ้าเกิดชาวบ้านหรือว่าประชาชนเนี่ยมีความผิดก็ต้องโดนแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการหรืออย่างท่านทนายอย่างเงี้ยทำความผิดโทษถึงบอกว่าเพิ่มมากกว่าด้วยใช่ไหมคะเขาก็มีเขาเรียกว่าจรรยาบรรณนะเขาเรียกมารยาททนายความตรงนี้นะเขามีสภาวิชาชีพควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นไปทำอะไรที่มีโทษจำคุกอาจจะโดนพักใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตเพิกถอนเลยเพิกถอนใบอนุญาตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปกินร้านอาหารร้านไหนนะเกิดกินเหล้ากินแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะขับรถไป
นะหรือว่ามีคนขับรถนะคนมีฐานะหน่อยก็มีคนขับรถอันนี้ก็จะปลอดภัยหน่อยปลอดภัยหรือว่าไม่เอารถไปนั่งแท็กซี่ที่สำคัญก็อาจจะแบบว่าพาคนที่เขาไม่ดื่มไปด้วยนะคะแล้วก็ให้เป็นคนขับให้ไปกินแต่กลับพอแต่มันก็หายากนะไปถ้าไปอย่างนี้ใช่ไหมไปนั่งเฝ้าอยู่มันก็ต้องนะก็ต้องกินเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอยู่นะบางท่านแต่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเขาก็ยังไม่ขับรถไปกินร้านอาหารถ้าเขารู้ว่าดื่มแอลกอฮอล์ก็นั่งรถประจำทางนั่งรถแท็กซี่กันไปใช่ไหมจริงๆแท็กซี่ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหมเราก็ใช้บริการได้เพราะเขาวิจัยมาแล้วว่าอุบัติเหตุคนเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุเพราะว่าเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีสูงมากนะครับจริงๆเราจะบอกว่าบางครั้งเองที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งด่านมันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียอาจจะขัดใจคนที่กระทำความผิดแต่ว่าข้อดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนที่เขาต้องการความปลอดภัยเนี่ยความปลอดภัยความปลอดภัยของประชาชนของสาธารณะมันมีมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวของเราเองกับความเคยชินที่เราเคยปฏิบัติกันมาใช่ค่ะดร.อย่างกรณีอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมองง่ายๆว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยนะคะแล้วเราก็มีเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางจักรยานนะคะอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมว่าที่มีข่าวว่าปั่นจักรยานบนทางจักรยานหรือว่าเส้นทางเนี่ยแล้วก็มีรถเนี่ยนะคะไปชนบ้างล่ะอย่าว่าที่กรุงเทพเลยที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันเกิดความสูญเสียร่างกายชีวิตนะรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะเยอะแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับตามมาเยอะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราหยิบมาบ่อยๆคือเป็นข่าวเหมือนซ้ำไปซ้ำมาแต่อาจจะเกิดกับบ้านนู้นบ้างเกิดบ้านนี้บ้างนะคะไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่จะมาถึงตัวของเรานะคะภัยต่างๆเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยบางคนบอกว่าแหมมีกฎหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเหลือเกินพ.ร.บ.ใหม่ๆขึ้นมาเราก็พยายามที่จะหยิบยกนะดร.หยิบยกมาพูดคุยกันมาเตือนมาเพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะกฎหมายเขาไปกันถึงไหนแล้วบทลงโทษเป็นอย่างไรนะคะคุณเองจะต้องแบบว่าตามให้ทันนะคะไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะและกฎหมายบางเรื่องเราอาจจะติดตามไม่ถึงในฐานะที่เป็นประชาชนนะจนคิดว่ากฎหมายทางด้านเศรษฐกิจหรือกฎหมายอะไรต่างๆที่มันอยู่ห่างไกลไปก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องแต่ว่าหลักกฎหมายที่เขาลงโทษคิดว่าเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องนี้เราก็เห็นชัดนะฮะอันนี้เห็นชัดเพราะใกล้ตัวใกล้ตัวประชาชนด้วยค่ะเราต้องติดตามเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับที่เขาจะต้องบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดมากขึ้นใช่นะคะแต่ว่าที่สำคัญนะคะถ้าบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่เป็นไรค่ะดูรายการใครทุกประชาชนนี่แหละนะคะสามารถที่จะเรียกว่าโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆกันได้ในเบื้องต้นเลยและในช่วงที่2และช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงสนทนาคลายทุกข์กันนี่แหละนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้ดีๆนะคะ029349258-9หรือจะส่งมาเป็นSMSก็ได้นะ4642201ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนทนาคลายทุกข์ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะสนทนาคลายทุกข์ก็เปิดสายนี่แหละนะคะต้อนรับแฟนรายการทางบ้านที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะจะปรึกษากันก่อนก็ดีกว่าครับนะบางคนมาเนี่ยปลายทางนะไม่ทันละตัดสินใจบางทีโทรเข้ามาถามท่านดร.นะคะบอกว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้เรื่องไปถึงขั้นศาลแล้วนะคะรอพิจารณาแล้วทำอะไรได้ไหมทันไหมคะดร.ก็ถ้าขึ้นศาลแล้วยังทันนะถ้าเกิดการอยู่ในช่วงพิจารณาคดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วก็คงไม่ทันมันก็อาจจะมีอุทธรณ์ฎีกานะครับถ้าเกิดชั้นฎีกาแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วปิดฉากแล้วปิดฉากแล้วก็ต่อไปก็ขั้นบังคับคดีก็ว่านต่อนะบังคับคดีอาจจะต้องไปคุยกับโจทหรือว่าคู่กรณีนะว่าก็ตกลงกันได้อีกนะครับในคดีแพ่งดร.เมื่อวานนี้เรามีคุยกันในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกนะแต่เมื่อวานนี้สายเยอะนะคะก็ยังไม่ได้ตอบเลยแหละพูดง่ายๆยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะมันมีข้อสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เรามีมรดกอยู่เนี่ยไม่ได้จัดการเนี่ย
จะต้องเป็นอย่างไรนะคะเอ๊ะค้างก็ตรงนี้ทุกครั้งเลยนะคะสายเข้ามาแล้วดร.คุณมานพค่ะจากปทุมธานีเชิญค่ะคุณมานพสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าคุณมานพประเด็นไหนจ้าฮะเชิญค่ะจะถามปัญหากฎหมายประเด็นไหนคะคุณมานพคุณมานพจ๋าคุณมานพยังอยู่ในสายไหมคะคุณมานพทีมงานเช็คสายให้นิดนึงนะเสียงหายไปนะแจ้งคุณมานพคะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าเปิดครับเปิดแล้วปิดเสียงโทรทัศน์หน่อยนะจ๊ะปิดเสียงก่อนนะฟังทางโทรศัพท์นะคะครับนะปิดยางปิดเสียงเลยล่าสุดแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะบอกเขาว่าบวชลูกชายผมไม่ลูกชายอยู่หนึ่งคนแต่บวชไม่ศึกลูกชายบวชไม่ศึกค่ะครับมีที่นาอยู่แปลงหนึ่งจะโอนให้เขาเขาจะเป็นของสูงไหมครับลูกชายบวชไม่ศึกมีที่นาแล้วจะโอนให้ลูกชายครับด็อกเตอร์ว่าไงคะคือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวชนะครับก็ถือว่าเป็นของวัดนะครับเพราะเขาต้องศึกมาก็ต้องศึกมาต้องศึกมาต้องศึกมารับนะต้องศึกมารับภายใน1ปีนะครับค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ากรณียกให้ก็ยกให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคือทรัพย์สินเนี้ยมันไม่ได้มาระหว่างเป็นพระค่ะเปิดหน่อยค่ะได้ยินไหมครับคุณมานพจ๋าเสียงปวดหายคุณอยู่ที่ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับคุณมานพเดินหาคลื่นนิดนึงนะครับครับครับต้องเปิดค่ะครับคือกรณีที่ไปบวชเป็นพระนะครับถ้าทรัพย์สินที่ได้มาก่อนเป็นพระเนี่ยถือว่าเป็นสินส่วนตัวของบุคคลนั้นแต่ว่าถ้าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่เป็นพระอยู่นะฮะก็ถือว่ายังเป็นของบุคคลนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นเสียชีวิตเนี่ยก็จะตกเป็นของวัดนะคะจะตกเป็นของวัดนะครับหรือไม่ถ้าเราไม่ยกให้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยแต่ว่าพระนี่ยังเป็นพระอยู่ก็ยังรับไม่ได้พระนี้ต้องสึกมารับภายในหนึ่งปีสึกมารับแล้วมารับมรดกภายในหนึ่งปีนะค่ะคุณมานพเข้าใจที่ดร.ชี้แจงไหมคะมิฉะนั้นทรัพย์สมบัตินี้ก็จะเป็นของบุคคลอื่นทายาทอื่นนะครับค่ะคุณมานพคุณยกให้ยกให้ได้แต่คุณก็ไม่ต้องรีบยกเลยนะคุณจะรีบยกไปไหนลูกชายคุณอายุเท่าไหร่ครับก็30นะ30คุณอายุเท่าไหร่ผมไม่เหลือนะผมไม่เหลือครับผมอายุ75โอ้เสียงมันคน40เลยนะยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะค่ะผมอายุ75แล้วครับเป็นพ่อค่ะครับโอ้ยังหนุ่มคุณมานพก็ดร.ชี้แจงแล้วเข้าใจไหมคะจะเลือกทางไหนถ้าพระท่านยังไม่สึกก็ยังเก็บไว้ได้อยู่นะตอนนี้จะให้พระก็ให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของพระเมื่อไหร่แล้วก็พระเสียชีวิตไปนะก็จะตกเป็นของวัดนะครับค่ะอันนี้ก็ผมขอทวนอีกสักครั้งหน่อยได้ไหมครับฟังไม่ค่อยเข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจคืออย่างนี้คุณจะรีบโอนไหมครับตอนนี้ฮะคุณจะรีบโอนไหมมันอายุแล้วฮะผมแนะนำคุณนะสรุปอย่างนี้คุณไม่ต้องโอนให้พระก่อนถ้าคุณโอนให้พระเมื่อไหร่เขาไม่สื่อออกมาครับที่ดินก็เป็นของวัดนะคือถ้าคุณโอนให้ตอนนี้นะเขาไม่สื่อขึ้นมาถ้าเขาสื่อขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเกิดเขาไม่สื่อขึ้นมาทำยังไงอะนะก็บวชตลอดชีวิตอ่ะเป็นของวัดถ้าไม่สึกออกมาผมก็ไม่ให้อยากเป็นของวัดอ่ะเป็นวัดผมก็ไม่ได้อะไรถ้าเป็นของวัดคุณก็ไม่ต้องยกให้ลูกคุณก่อนตอนนี้ไม่ต้องยกให้คุณก็ไว้เป็นของคุณถ้าคุณตายไปเนี่ยถ้าเขาไม่สึกคุณก็ทำพินัยกรรมยกให้พี่น้องคนอื่นไปซะลูกหลานคนอื่นไปอ๋อผมไม่ยกให้ใครๆก็ว่าจะขายอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เงินอ๋อก็นั่นก็คุณโอ้ถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องถามผมก็ได้คุณขายเลยอ๋อครับถามมาคุณขายสบายอุลาเลยไปใช้จ่ายถ้าเขาไม่สึกไม่สึกก็จ่ายขายไปเลยนะคุณพ่อก็ใช้ไปนะคะโอเคนะคุณมานพให้คุ้มค่าของความเป็นเจ้าของไปเลยนะคะเรื่องเงินผมก็ยังเป็นห่วงแม่ต้องครับห่วงก็เก็บไว้ก่อนนะเขาเป็นห่วงเขาเก็บไว้ก่อนถ้าไม่ห่วงถ้าเขาไม่ดูท่าทีท่าทางเขาไม่สึกนะค่อยว่าอีกรอบนึงแต่ว่าคุณก็แก่ไปขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นเดี๋ยวแต่เวลาที่เหมาะสมมาพิจารณาเองนะครับ
นะโอเคนะคุณมานพค่ะพอดีมีสายนะครับมีสายเข้ามารอแล้วค่ะรบกวนขอสายต่อไปเลยละกันนะคะคุณวิรัตจากกรุงเทพค่ะคุณวิรัตสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะเรียนเชิญค่ะครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับครับตอนนี้เนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมทำบัตรเครดิตไว้8ใบก็ส่งมาตลอดจนกระทั่งเมื่อปี51เนี่ยผมส่งไม่ไหวก็เลยหยุดส่งค่ะแล้วก็ปี51เนี่ยเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ผมอยู่ไอ้เขาเรียกอะไรกรมบังคับคดีเนี่ยเขาหักเงินเดือน 30% แล้วก็ผมก็โอเคค่ะก็ส่งมาเรื่อยๆจนทั้งถึงปี55ค่ะก็ผมก็ออกจากงานเพราะว่าสืบเนื่องมาจากไอ้น้ำท่วมนะค่ะแล้วยังไงคะก็ปี55เนี่ยก็หยุดชำระไปหรือเปล่าคะก็ก่อนช่วงที่ออกจากงานเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจะหักเงินอีก 200,000 กว่าบาทเพื่อไปส่งให้กรมบังคับคดีนะค่ะก็โอเคแล้วก็ตอนนั้นผมก็ออกจากงานด้วยก็โดนหักเงินไปเรียบร้อยก็หักเรียบร้อยแต่ว่าปี56เนี่ยกรมบังคับคดีก็บอกว่ามาให้ผมไปรับเงิน 200,000 กว่าที่หักไปเนี่ยค่ะก็โอเคก็รับคือเรียบร้อยแล้วปัญหาตรงไหนคะคือมันเหลืออยู่3ใบเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมออกจากงานแล้วค่ะถามว่าจะต้องยังไงชำระไหมยังไม่มีงานทำว่างั้นเถอะครับ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 ค่ะอ๋อครับค่ะดร.ว่าอย่างไรคะครับคุณวิรัตครับ คุณเป็นโหมีบัตรเครดิตตั้ง8ใบแสดงว่าเป็น คนที่เคยมีเครดิตดีในสายตาของธนาคารนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นการงักเขาบังคับคดีกันแล้วก็5ใบนู้นเหลืออีก3ใบเนี่ย3ใบนี้ได้ฟ้องร้องบังคับคดียังครับยังนะครับเงียบเลยยังเงียบเลยเขาไม่เคยตวงถามหรือเขาก็ไม่เคยฟ้องบังคับใช่ไหมครับครับครับอ๋อแสดงว่ามันเกิน2ปีแล้วสิทธิเรียกร้องในบัตรเครดิตเนี่ยนี่ในบัตรเครดิตมีอายุมีแค่ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องสิทธิเรียกร้องได้กี่ปีคะไม่ใช่อายุความ2ปี2ปีนะคะอันนี้มันเกิน2ปีแล้วคุณก็สบายอุราแล้ว เพราะว่าเขาก็ฟ้องบังคับคุณไม่ได้ค่ะถือว่าคุณเป็นคนดวงดีอยู่ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าชำระไปให้ต้อง5ใบแล้วนะเหลือแค่3ใบเองนะดร.5ใบก็มันพ้นเป็นนี่คนละธนาคารใช่มั้ยครับคนละธนาคารครับคนละโอ้โชคดีจังคุณ หนึ่งในผู้โชคดีที่เงินที่ได้คืนก็เก็บเอาไว้ใช้ต่อใช้ได้อีก 200,000 อีกโอ้นานๆจะมีคนโชคดีอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินแบบนี้นะโอ้ค่ะตอนนี้คุณก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้ผมไปคือเขาเรียกอะไรรับใช้ไปยอมความกับธนาคารที่คือคุณรัฐผมเรียนอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าทางธนาคารจะหมดสิทธิเรียกร้องในหนี้นี้ก็ตามแต่ว่าหนี้นี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไปชำระมันก็เขาก็สบายเหมือนกันเขาก็รับอยู่แล้วมันก็รับได้เขามีสิทธิ์รับแต่คุณไม่ชำระเขาก็บังคับคุณไม่ได้คุณเลือกเอาคุณจะเดินทางไหนจะจ่ายหรือไม่จ่ายแล้วแต่คุณใช้ปัญญาเอาเองเลยกันไปในความรู้สึกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมีเงินเยอะคุณไปจ่ายเขาได้200,000นะคะโอเคลองดูแล้วกันนะคะคุณวิรัตครับครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นลูกหนี้ที่น่ารักในแบบนี้ครับครับนะเราเป็นธนาคารเราคงอยากให้กู้เยอะๆอยู่เหมือนกันออกบัตรให้เยอะๆคิดจะเดินข้างหวานเจ้านี่อยู่นะคะทั้งที่เจ้านี่บังคับไม่ได้แล้วก็ดีดร.ค่ะมีในข้อความคำถามจากทาง SMS นะคะที่ทางทีมงานส่งเข้ามาให้นี่เขาบอกว่าผมทำธุรกิจในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือไม่ทำธุรกิจในป่าสงวนไปทำกินในป่าสงวน
นะคะต้องเสียภาษีไหมจริงๆทำได้หรือเปล่าดร.ถามก่อนคือทำธุรกิจเขาผมก็เข้าใจว่าเขาทำธุรกิจไม่ทราบในป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้อะไรพวกนี้นะก็ไม่ทราบธุรกิจอะไรก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการปลูกสร้างโรงเรือนแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับก็ต้องเสียภาษีโรงเรือนและบำรุงท้องที่คือป่าสงวนเนี่ยคนที่เข้าไปบุกรุกเยอะแล้วก็มีบ้านมีอะไรอยู่แล้วก็เขาก็รับจ่ายอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติก็ภาษีบำรุงท้องที่ทางท้องถิ่นเช่นว่าอบต.เทศบาลตำบลอะไรพวกนี้นะเขาก็รับจ่ายกันอยู่นะนอกจากบางเขตที่ทางป่าไม้หรือกรมอุทยานอะไรพวกนี้นะเขากันเขตไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขตนี้ห้ามทำหมากินได้เขตนี้ทำหมากินได้เขาจะมีปักหลักเขตไว้แล้วส่วนมากชัดเจนพื้นที่ป่านะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประชาชนบุกรุกก็ตามหรือเข้าไปทำกินก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปทำหมากินเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีเหมือนกันต้องจ่ายเหมือนกันเขาโน่นนั่นเขาก็มีเขตเดี๋ยวนี้อบต.ทุกอบต.หรือเทศบาลตำบลนะที่ยกฐานะอะไรมานะซึ่งอยู่ในเขตก็มีป่าเยอะๆนะเขาก็ดูเขตนะว่าตรงไหนรับได้ไม่รับได้แล้วก็โคกับส่วนราชการที่ดูแลป่าไม้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นลองดูละกันถ้ารายได้เยอะก็เอาไปเสียหน่อยก็ดีเหมือนกันเสียก็รับได้นะเขาก็รับอยู่เหมือนกันแต่บางพื้นที่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ห่วงห้ามห้ามไปทำกินก็รับไม่ได้เขาไม่รับนะอาจจะความผิดด้วยซ้ำเขาจะไม่รับนะครับก็ดูนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจาก SMS เหมือนกันนะคะเขาบอกว่านายกรเนี่ยเอาที่ดินของตัวเองนะคะที่ติดจำนองธนาคารเอาไปทำสัญญาเช่าให้กับผู้อื่นได้หรือไม่คะดร.นำที่ดินของตนเองค่ะติดจำนองกับธนาคารติดจำนองเออก็ใช้เช่าได้นะเช่าต่อเอาไปทำสัญญานะคะไปทำสัญญาเช่าให้ผู้อื่นได้ไหมได้ครับแต่ว่าสัญญาจำนองนั้นเนี่ยเขาไม่ระบุห้ามไว้นะก็ได้นะถ้าเขาระบุห้ามไว้ห้ามไปมีภาระติดพันอย่างอื่นเนี่ยก็คงไม่ได้ก็ดูที่ตัวสัญญาจำนองเป็นหลักนะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่เอาไปนะเพราะว่าเขาติดจำนองแล้วก็เก็บโฉนดไว้เพราะการเช่าเนี่ยผมเข้าใจว่าเช่าโดยไม่ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่คงเป็นเช่าด้วยปากเปล่าแบบนี้ไม่มีหลักฐานอะไรหรือทำสัญญากันเองโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเนี่ยถ้าเกินกว่า3ปีเนี่ยมันต้องไปทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่เกิน3ปีก็ไม่ต้องบางคนก็ตัดตอนแบบเช่า6ปีแต่ไม่ต้องบอกเช่าทีละ3ทีละ3อ่ะคือหลีกเลี่ยงกันไปนะคะสำหรับอีกหนึ่งคำถามบอกว่าให้เงินกู้ไปนะคะมีสัญญาเงินกู้ทวงถามไม่ใช้จะทำยังไงคะแจ้งความหรือว่าฟ้องร้องได้ไหมคะดร.ฟ้องร้องได้นะแจ้งความก็ได้ตำรวจจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะค่ะเขาบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนี่ยตำรวจดำเนินคดีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดทางแพ่งตามสัญญากู้ยืมแต่ว่าตำรวจก็อาจจะช่วยไกล่เกลี่ยได้นะครับนะคะก็เรื่องดำเนินการเอาละกันนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะมีโฉนดนะคะที่มีโฉนดเราครอบครองมา15ปีแล้วแบบเปิดเผยเรามีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองปรปักษ์ไหมคะที่มีโฉนดถ้าเกิดเราครอบครองค่ะใน15ปี15ปีนะครับครอบครองเกินกว่า10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะได้ได้สิทธิ์ไหมได้สิทธิ์ค่ะโดยอายุความได้สิทธิ์โดยอายุความนะคะในการครอบครองปรปักษ์นะครับได้โดยอายุความเนี่ยเกิน10ปีแล้วแต่ว่าในช่วงเนี้ย10ปีหรือ15ปีต้องไม่มีใครมารบกวนสิทธิ์ไม่ใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของไม่มีใครไปแจ้งความว่าบุกรุกนะครับหรือเราไม่แย้งแล้วก็ไม่มีหนังสือว่าเราครอบครองแทนบุคคลอื่นอะไรพวกนี้นะต้องเจตนาเป็นเจ้าของนะก็ต้องไปตรวจสอบแล้วกันถ้ามีคนแย้งอันนี้ไม่ได้ถ้ามีคนแย้งไม่ได้มีปัญหาขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีใครแย้งก็อยู่มา15ปีแล้วปีนี้จะไปขอครอบครองก็ไปยื่นก็ไปยื่นเรื่องยื่นเรื่องต่อศาลถ้าไม่ยื่นเรื่องนะอาจจะสิทธิ์อาจจะได้รับการคุ้มครองไม่เต็มร้อยนะครับก็ต้องไปยื่นเรื่องแล้วก็ศาลมีคำสั่งว่าเป็นผู้ได้สิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นะครับได้ที่ดินไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะสำหรับ SMS ส่วนช่วงหน้ายังมีหนึ่งเบรกเราเปิดสายหน้าใหม่นะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-934-9258-9พักกันสักครู่ค่ะในเรื่องของกฎจราจรคุณผู้ชมรู้หรือไม่การขับรถแซงซ้ายนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ครับติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับWe'll be right back.
ในเรื่องของกฎจราจรการขับรถแซงซ้ายนั้นเป็นการผิดกฎหมายตามพรบจราจรทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ถนนและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแซงซ้ายผิดนะคะท่านดร.ค่ะแซงซ้ายผิดแซงขวาอย่างเดียวแซงขวาอย่างเดียวนะคะเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์เห็นดร.บอกว่ามีจะเสริมด้วยอ๋อครอบครองปรปักษ์จะพูดต่อว่าคนที่ครอบครองที่ดินบุคคลอื่นเกินกว่า10ปีเนี่ยแต่บางเอิญเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเอาที่โฉนดเนี่ยไปขายบุคคลอื่นไปแล้วอ๋อเอาที่ไปขายแล้วไปขายแล้วแล้วขายแล้วเราก็ครอบครองต่อมาเนี่ยครับค่ะพอครอบครองต่อมาเนี่ยถามว่าเราจะได้สิทธิ์มั้ยค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปดีกว่ามีคนถามนะครับนะคะสายจากคุณจิรพงษ์ค่ะสระบุรีเชิญค่ะคุณจิรพงษ์ครับผมพอดีผมมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเชิญค่ะครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับครับพอดีตอนนี้มีหมายศาลมาบางบัตรนะครับแต่พอดีผมไม่ได้ไปนะครับค่ะแล้วผมจะต้องดำเนินการต่อยังไงครับผมก็ไม่ทราบว่าจะคุณจะดำเนินการอย่างไรดีแต่ว่าทางที่ดีคุณก็ควรจะทราบเหมือนถ้าเกิดคุณไม่เข้าไปในคดีนะครับครับคุณไม่รับรู้อะไรเลยฟ้องก็ฟ้องไปนะคำพิพากษาก็จะมาถึงบ้านคุณก็มาปิดที่หน้าบ้านคุณหลังจากนี้อีกไม่นานเพราะเป็นการสู้เป็นการดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ชนะคุณไม่มีโอกาสโต้แย้งในศาลเลยว่าคุณจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ตัวเลขที่ฟ้องคุณมาไม่ถูกต้องอะไรใดๆคุณไม่มีสิทธิ์โต้แย้งไม่มีโอกาสโต้แย้งเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดเต็มๆตามคำฟ้องที่เขาขอมาคือรับสภาพนี่เต็มๆตามที่ศาลท่านศาลตัดสินมานะครับแต่ว่าศาลจะลดให้ค่าปรับอะไรบ้างหรือเปล่าเราไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามีตัวเลขออกมาแล้วจากศาลเนี่ยครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับถ้ามีหมายอื่นมายังไงก็น่าจะต้องไปที่ศาลใช่ไหมครับมันอาจจะช้าไปซะแล้วครับนอกจากว่าคุณหมายถึงว่าบัตรอื่นนะครับอ๋อถ้าบัตรอื่นใช่ไหมคะครับผมบัตรอะไรนะหมายถึงว่าถ้ามีบัตรอื่นมาเราไม่ใช่อันนี้สุดละจบไปละแต่ว่าบัตรอื่นเวลากรณีที่มีหมายศาลมาเนี่ยควรที่จะดำเนินการอย่างไรใช่ไหมคะก็ดำเนินการเหมือนกันนะครับเขามีคำฟ้องมาแล้วคุณก็ต้องแต่งตั้งทนายความหรือเอาไปสู้คดีที่ศาลนะครับในการยื่นคำให้การนะฮะอย่าลืมยื่นคำให้การต่อสู้คดีหรือคุณจะรับก็แล้วแต่นะเขาก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนนะอยู่ๆไม่ใช่คุณรับนะที่ศาลก็มีกระบวนการไกล่เกลี่ยทุกศาลนะครับครับจริงๆอยากจะแนะนำว่าเวลาที่มีหมายศาลมานะคะในเรื่องของบัตรเครดิตที่เป็นคดีแพ่งเนี่ยเราควรที่จะไปฟังนะคะเพราะว่าไปฟังศาลดีกว่าไม่ต้องกลัวครับใช่ถูกต้องครับคุณจิรพงศ์พอไม่ฟังเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าต้องรับสภาพหนี้ตามที่ศาลตัดสินถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะแย้งได้ว่ายอดเงินมันไม่ใช่แย้งได้ขอลดได้บ้างได้ต่อรองกันได้ต่อรองได้บ้างครับนะคะโอเคครับผมไม่เคยเจอนะครับผมเลยไม่กล้าไปก็ไม่เป็นไรไม่เคยเจอก็ต้องไปเจอสักหาประสบการณ์บ้างนะครับครับพอเข้าใจแล้วเนาะคุณเจียวพงอย่าปล่อยให้เขาฝ่ายเดียวนะคะโอเคนะขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะก็แหมนะบางคนกลัวนะอันนี้เข้าใจได้เลยเพราะว่าไม่เคยไปศาลกลัวกลัวคือไม่ไปก็เสียสิทธิ์อีกมันไม่ใช่เราโกงเจ้าหนี้มันไม่มีความผิดไม่ใช่เราช่อโกงเราไปยืมเงินประชาชนไม่เข้าใจดร.เวลามีหมายศาลมาก็กลัวแล้วไปศาลคิดว่าติดคุกคิดว่าติดคุกไงแต่ถ้าคดียาจะติดคุกแต่ว่าอันนี้เป็นคดีแพ่งถ้าไม่ไปคดีอาญาก็เรียกมาแล้วก็โดนออกหมายจับไปแล้วนะคะนะแต่ว่านี่เป็นคดีแพ่งต่อในเรื่องของครอบครองปรปักษ์ต่ออีกนิดนึงไหมคะเทียเตอร์ค้างนะเดี๋ยวไม่จบอ่ะให้จบก่อนค่ะก็ถ้าเกิดว่าเขาไปขายบุคคลอื่นนะโดยที่เราไม่ทราบแล้วขายไปเนี่ยอายุความ10ปีเนี่ยมันต้องเริ่มนับใหม่นะจากคนที่เปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่เริ่ม10ปีใหม่คือนับ10ปีใหม่แล้วไปครอบครองใหม่ถึงจะได้ใช่นะคะไม่ใช่ว่าครอบครองมา15ปีแล้วพอมีแย้งแบบนี้ปุ๊บคุณจะนับจาก15ปีนั้นถือว่าจบไปเลยจบไปเลยถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาต้องนับเริ่มนับใหม่ค่ะนะเริ่มนับใหม่ขึ้นมาอีกนะครับนอกจากว่าเขาบอกว่าไม่นับใหม่แล้วคุณออกไปเลยฟ้องขับไล่เลยก็ยุ่งเลยทีนี้ก็ยุ่งอันนี้ใช่ไหมตู้แย้งก็อาจจะเสียเปรียบเขาได้นะครับนะคะมีสายเข้ามาจากจังหวัดพิจิตรค่ะคุณมณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะค่ะจะถามว่าอะไรคะบ้านไฟไหม้ตั้งแต่ปศ55แล้วค่ะค่ะค่ะแล้วยังไงจ๊ะทางพิสูจน์หลักฐานเขาไม่ตรงกับที่แจ้งเขาไว้ค่ะทางกองพิสูจน์อ่ะค่ะแล้วสงสัยตรงไหนคะเขาไม่ตรงกันคือว่าเขาบอกไฟไหม้ข้างนอกบ้านแต่ทางกองพิสูจน์หลักฐานไฟไหม้ในบ้านค่ะ
ใครเป็นคนทำให้ไฟไหม้ครับอ๋อมีไอ้สงสัยอยู่ก็ญาติญาติค่ะประมาทตอนนั้นคะมีการดำเนินคดีไหมก็ไปไม่มีการดำเนินคดีคือว่าไม่มีหลักฐานอะไรให้เขาเลยก็ไม่ได้ดำเนินคดีได้แต่ไปแจ้งความไว้แล้วทางกองพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปพิสูจน์ว่าไม่ตรงกับที่ไปแจ้งความไว้ค่ะไม่ตรงไว้ท่านคุณก็ต้องฟ้องเองแล้วนะครับเกิดมันไม่ตรงกันระหว่างพิสูจน์หลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางที่ดีคุณก็น่าจะฟ้องเองเพราะคุณก็ฟ้องยากอีกก็ยากคุณเนี่ยฮะอยู่ใกล้ๆกันเป็นญาติกันใช่ไหมคะค่ะคุณต้องการให้เขาชดใช้ค่าเสียหายเปล่าที่ถามมาเนี่ยค่ะคือว่าไม่หมดเลยอ่ะถ้าคุณไม่ดำเนินคดีถ้าคุณไม่ดำเนินคดีเขาก็อยู่เขาก็ไม่จ่ายให้คุณหรอกนะฮะเขาคงไม่จ่ายคุณก็อยู่เฉยๆเขาก็สบายแล้วค่ะคือถ้าจะเรียกร้องในเรื่องของค่าเสียหายก็ต้องดำเนินคดีใช่ไหมคะต้องใช้ทนายความดีกว่าแบบนี้นะค่ะเพราะว่าบางทีตำรวจก็ไม่อยากไปล่วงลึกหาหลักฐานอะไรขึ้นมานะค่ะนะคะถ้ามันก็ปล่อยไปนานปีนะประสงค์จะอย่างไรจะให้เขาชำระหนี้หรือว่าจะประสงค์สิ่งใดคะก็อยากให้เขาให้ตรงกับความจริงคือว่าสงสัยกับญาตินั้นเขาก็เอาไปสอบถามแล้วเขาไม่รับก็ไม่มีหลักฐานอะไรเขาตอนนั้นก็ไปใครจะไปรับใครจะไปรับคุณเนี่ยเสียเปล่าแล้วผมดูแล้วถ้ายังอยู่อย่างเนี้ยนะค่ะยังแต่ปี55ด้วยนะคะคือคุณต้องไปปรึกษาที่สภาทนายความของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้กำลังเดินเรื่องมรดกด้วยค่ะเรื่องมรดกทางพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วมรดกก็คนอีกเรื่องไฟไหม้ก็อีกเรื่องนึงนะครับคนละเรื่องคนละประเด็นนะค่ะเดี๋ยวคุณมณีเดี๋ยวนะทางที่ดร.แนะนำเนี่ยคือจริงๆมันแยกเป็น2ประเด็นนะของคุณมณีนะเรื่องไฟไหม้ก็1ประเด็นนะถ้าจะเรียกร้องดร.ก็แนะนำว่าต้องติดต่อทนายนะคะแล้วก็ฟ้องร้องถึงจะได้นะส่วนมรดกเนี่ยคงไม่มีข้อสงสัยมั้ยคะมรดกกำลังขึ้นศาลกันอยู่ค่ะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะครับขัดแย้งกันอยู่ปรึกษากันอยู่ยังไม่ตกลงไม่ยินยอมหรือยังไงใช่ไม่ยินยอมก็ตั้งผู้จัดการมรดกร่วมกันจัดการร่วมกันนะครับนะแต่ว่ามีข้อสงสัยไหมคะคุณมณีคะยังบ้านคือพยานหลักฐานในทางคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันแบบนี้ถ้ามันไม่ลงล็อกลงรอยกันไม่มีใครดำเนินคดีไม่ดำเนินการเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้ทนายความนะครับค่ะนะคะนะครับเป็นปรึกษาทนายความที่จังหวัดนะครับค่ะโอเคนะค่ะนะคะพอดีมีสายนี้เข้ามานะค่ะขอบพระคุณค่ะสายต่อไปคุณรัชนีนะคะจากราชบุรีค่ะคุณจ้าคุณรัชนีป่ะคะใช่จ้าจ้าเชิญค่ะคุณรัชนีคือว่าฉันน่ะมีรถติดมา1คันใช่มั้ยตอนเลิกกับสามีเก่าไปเนี่ยค่ะแล้วทีนี้อยู่กับแฟนมาได้20กว่าปีแล้วมีลูกติดเชิญโทษนะครับมีลูกติดหรือมีรถติดนะฟังไม่ชัดมีรถติดมาด้วยแล้วก็มีลูกติดมาด้วยทั้งรถทั้งลูกล้อครับจ้าแล้วก็ทีนี้มาได้สามีใหม่จ้าได้สามีใหม่ทีนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยเพิ่งจะไปจดทะเบียนกันเมื่อวันที่10เนี่ย10กรกฎาคมเนี่ยทีนี้ก็เกิดว่าจากทะเบียนการรถคันนี้ทำพินัยกรรมให้ลูกไปแล้วมีพี่ชายปัญญาอ่อนอยู่คนนึงก็จะให้ลูกเลี้ยงไปเผื่อฉันเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยจะได้ไหมก็ได้แล้วคุณไปจดทะเบียนใหม่อีกคุณทะเลาะกันแต่คุณยังไปจดทะเบียนอีกวันที่10ที่ผ่านมานะพอทะเลาะกันหมายความว่าก็ยังอยู่ทำกินด้วยกันเนี่ยลำขี้เกียจลำคาญอ่ะทะเลาะกันทุกวันลำคาญไปจดทะเบียนซะเลยโอเคนะคะดีมากเรื่องของการทำพินัยกรรมให้ลูกดร.ว่าอย่างไรคะทำพินัยกรรมก็ต้องเป็นของคุณก็ทำได้นะครับคุณทำพินัยกรรมนะครับกำหนดเผื่อตายไว้ฉันทำได้ใช่ไหมจ๊ะทำได้พินัยกรรมทำได้ครับเพราะรถก็เป็นของคุณใช่ไหมครับใช่จ้ะเป็นสมบัติเก่าที่ติดมาเพราะฉะนั้นได้เพราะเป็นสินส่วนตัวของคุณก่อนที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่นะครับใช่เพราะฉะนั้นรถอันนี้เป็นสินส่วนตัวคุณจะทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้นะครับถ้าเมื่อคุณมีลูกคุณก็ต้องยกให้ลูกตรงนี้ถูกต้องครับนะแล้วก็ให้ลูกเลี้ยงน้องมีลูกกี่คนนะคะมีลูกทั้งหมด3คนแต่ลูกที่ส่งเสียมีอยู่คนนึงแต่ก็มีพี่ชายปัญญาอ่อนที่แม่ตายแล้วฝากไว้คนนึงก็จะยกทั้งรถทั้งพี่ชายปัญญาอ่อนให้ไปเลยอ่ะให้ลูกดูแลด้วยว่างั้นเถอะคือลูกอ่ะยกให้ใครไม่ได้หรอกฮะ
เพราะเป็นลูกของคุณรถอายกได้ลูกอายกไม่ได้มีพี่ชายปัญญาอ่อนที่ต้องเลี้ยงดูอ่ะแต่ว่าคุณให้กำหนดหน้าที่บอกว่าให้พี่ชายไปเลี้ยงดูแต่ว่าเขาก็ต้องมีเงินมีทองที่จะต้องดูแลคนไม่สมประกอบใช่ไหมใช่ก็ต้องให้รถไปทำกินไงจ้ะต้องมีรถไปทำกินรายได้เนี่ยไปเลี้ยงลูกคุณก็กำหนดได้ว่ายกแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขว่ารายได้จะให้ลูกเนี่ยเลี้ยงดูพี่ชายคุณรัชนีใช่ไหมคะจ้าคือคุณลุงอะเนาะคุณลุงได้ครับทำได้กำหนดเงื่อนไขไว้ในพินัยกรรมนะครับจ้าครับเขียนไว้ให้ละเอียดนิดนึงละกันถ้าอย่างนั้นนะคะจ้าค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้ในเรื่องของพินัยกรรมครับนะคะทำไว้ให้ถูกต้องก็ดีเหมือนกันนะคะดร.อ่ะต่อเนื่องมาสักครู่นะคะมีคำถามเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นของเรามาก่อนนะคะพอไปถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าหาโฉนดไม่เจอเราทำกินมาตลอด30ปีค่ะดร.ฟ้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยเขาใช้เอกสารอะไรกันบ้างคะโอ้ที่เป็นของเรามาก่อนหาโฉนดไม่เจอค่ะคือไม่ยากเลยโฉนดสมัยนี้นะไปที่สำนักงานที่ดินก็มันมีคู่ฉบับที่อยู่สำนักงานที่ดินอยู่นะครับนะไปมีคู่ฉบับไปขอก่อนที่ดินยังไงถ้าขอครอบครองปรปักษ์เนี่ยถ้ามันไม่เป็นของเราแล้วเราก็ต้องคัดอยู่ดีอ่ะต้องไปคัดถ่ายอยู่ดีว่าโฉนดที่เราทำกินอยู่เนี่ยที่ดินที่เราทำกินอยู่เนี่ยมันเป็นโฉนดแปลงไหนกันแน่เพราะเวลาไปศาลเนี่ยมันต้องเอาโฉนดไปด้วยว่าที่ดินแปลงนี้แหละที่เราครอบครองปรปักษ์ทั้งหมดหรือบางส่วนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นโฉนดตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็การครอบครองเราก็ต้องมีพยานมาครอบครองทำกินแล้วก็อาจจะปลูกพืชยืนต้นมะพร้าวต้นมะม่วงกี่เกิน10ปีอย่างที่เราปลูกมาเนี่ยหลักฐานการสร้างบ้านไฟฟ้าน้ำประปาอะไรก็มีอะไรก็เอาไปพยานบุคคลก็เอาไปก็ใส่ไปในบัญชีพยานใส่ไปให้ครบให้หมดใส่ก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะก็ลองดูแล้วกันรวบรวมหลักฐานอะไรได้บ้างนะคะก็ใส่เข้าไปนะคะส่วน SMS อื่นนะคะรายการนี้สุดยอดจริงๆนะอันนี้ชมมานะคะฝากชมมาแล้วก็รายการนี้ดีที่สุดจริงๆขอบคุณจากใจนะคะอันนี้หนึ่งคำชมนะคะชอบรายการนี้มากนะคะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปดีมากเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับสิ่งชมมาสำหรับการให้กำลังใจนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายคำถามนะคะแต่ว่าคงไม่ทันแล้วล่ะดร.ค่ะเพราะว่าเหลืออีกเพียง1นาทีในการที่จะหมดวันศุกร์แบบนี้นะคะก็คาดว่าหลายๆท่านนะคะคงได้รับคำแนะนำจากทางดร.ไปไม่มากก็น้อยนะคะหลายท่านที่มีปัญหาแล้วยังโทรเข้ามาไม่ทันในช่วงนี้เพราะว่าเราหมดเวลาแล้วนะคะก็หลังไมค์โทรเข้ามือถือกันได้ฝากข้อความไว้ได้แบบนี้เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับคำถามอื่นๆที่อยู่ในนี้นะคะใน SMS เดี๋ยววันจันทร์ดีกว่านะคะให้มาตอบกันต่อละกันนะคะเขาคนทุกเรามีสุขนะคะคลายทุกประชาชนแบบนี้นะคะวันนี้น้องพิมพ์แล้วก็ดร.วัฒนานะคะและทีมงานคลายทุกประชาชนของเรานะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ